เริ่มเลยไอศกรีมเป็นพิตาชิโอไม่พอโบกพิตาชิโอมาให้อีกขายขนมปังเกลืองงปะถ้างงต้องไปลองเสื้อผ้าพี่สาวเกามากเลยนี่แบบพี่สาวเกาอย่างแท้จริงที่เห็นในละครกันบ่อยๆตอนนี้เซลอยู่บาร์นี้เซลเฮ้ยถูกนะอันจากป้ายรถอลิปเซลโอ้บ้ามากเสียตาเกาหลีก็ชอบใช้รีบใส่ก่อนดังสวัสดีค่ะทุกคนอันยองแฮเซโยนะคะก็ยังคงอยู่ที่เกาหลีนะคะและคลิปนี้เราอยู่กับเบสน่าสนมากวันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวเป็นแบบแหล่งเดินเล่นใหม่ใช่ที่แบบกำลังฮอตฮิตที่เกาหลีที่โซนะคะซึ่งที่นี่ชื่อว่าซองซูดงก็คือย่านซองซูคนไทยจะรู้จักกันแค่แบบว่าฮงแดมยองดงดูเลมูนอะไรอย่างงี้เผื่อยังไม่รู้จักว่าตรงนี้มันเป็นฮอตเพลสมากๆคือมันดังตั้งแต่เมื่อไหร่ช่วงมันแบบปี2ปีแต่ไม่เกินประมาณ 2-3 ปีอะไรอย่างเงี้ยใช่คำว่า 2-3 ปีคืออะไรโควิดใช่ก็คืออยู่ในช่วงโควิดที่แบบเริ่มดังใช่ประเทศเขาก็เพิ่งเปิดมาสักปีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีหลายคนที่อาจจะยังไม่เคยมาคลิปนี้เราก็เลยอยากจะมาแนะนำทุกคนให้ได้รู้จักที่นี่กันนะคะเบสบอกว่ามีพวกร้านรวงที่เป็นแบบร้านเสื้อผ้าเกาหลีที่บางทีแบบพี่สาวเกาหลีเนี่ยเขาใช้กันมันจะคล้ายๆเจริญกรุงที่ไทยอะไรเงี้ยก็คือเขาจะอนุรักษ์พวกตึกรามบ้านช่องที่มันมีความเก่าแก่ไว้เก่าแก่ในมุมของเขาก็คือที่เนี่ยแต่เดิมอ่ะมันจะเป็นย่านแฟคทอรี่เก่าคือเน้นโรงงานเป็นหลักแต่เขายังคงความเป็นโรงงานไว้แล้วก็เอาคาเฟ่มาลงเอาป๊อปอัพมาลงอะไรแบบนี้จริงๆอ่ะอันนี้พอพวกเรากับพี่โจ๊กเดินเข้ามาเราก็แบบพูดเลยว่าเฮ้ยเหมือนบรูคลินที่นิวยอร์กแบบเป็นฟิลคล้ายๆอย่างเงี้ยตึกดูเก่าๆหน่อยแต่ว่าผสมด้วยความชิคอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาปุ๊บเท่มากเจอหลุมอุปกบาทใหญ่ยักษ์อยู่ตรงกลางนี้เลย The name of the brand is Aether Aether ถ้าภาษาเกาหลีภาษาคำนี้มันเป็น Aether Aether ห้องนอนเสื้อเขาอย่างเท่มันเป็นเตียงเลยตรงนี้มันเป็นธีมอวกาศอ่ะใช่เท่มากเลยอ่ะทำไมจัดร้านได้เท่ขนาดนี้วะกางเกงตัวนี้เท่มากมาเป็นแบบว่ามีกระเป๋าที่เอาออกได้แล้วเป็นกระเป๋าใหญ่ใบเบลเลอร์เลยอ่ะมีนี่ด้วยอีกใบหนึ่งแล้วแกะออกได้เหมือนกันกี่บาทเรามาลุ้นกันค่ะราคาตัวนี้ก็คือ 379,000 วอนก็คือประมาณสัก 789,000 เกือบหมื่นนะคะแต่ดีไซน์ก็คือไม่เหมือนใครเลยจริงจังก็สวยนะเสื้อตัวนี้ก็น่ารักฉันชอบตัวนี้ด้วยเหมือนกันแพงปะอันนี้ก็295,000มันพันไม่ใช่6-7,000ก็อีก7,000ใช่ร้านนี้เบสบอกว่าเป็นร้านดังเมื่อกี้มีคนมาต่อคิวนะคะก็เป็นร้านขายขนมปังเกลืองงปะถ้างงต้องไปลองจะไปกินซอสครีมแต่ผ่านร้านนี้ก็เอาร้านนี้ก่อนมาแล้วค่ะน่ารักมากเลยลองกินกันดีกว่ามาชิมตรงนี้แล้วก็ได้กลิ่นหอมมากโอ้ยน่ารักจังเลยชิ้นใหญ่มากเลยนี่4ชิ้นนะคะ4ชิ้น12,000 วอนนะคะนี่นะคะเหมือนครัวซองเลยขอบมันจะกรอบๆแล้วพอกัดเข้าไปมันมีความชุ่มฉ่ำเหมือนกึ่งๆเนยอ่ะใช่จุยซี่เนาะมันมีความจุยซี่ทั้งที่ดูภายนอกดูไม่ออกมันจะจุยซี่ขนาดนี้แล้วข้างในมันนุ่มอารมณ์คล้ายๆครัวซองแต่ว่าครัวซองเนี่ยมันจะแบบพอเรากัดเข้าไปข้างในมันจะเป็นแบบเหมือนแผ่นบางๆบางๆเป็นโพงๆแต่อันเนี้ยมันเหมือนมันอัดแน่นกว่ามันก็เลยนุ่มกว่าครัวซองแล้วก็รสชาติมันจะมีความเค็มๆมันจะมีความแบบเกลือๆเหมือนอารมณ์คล้ายๆพวกเนยเค็มอ่ะที่ใส่เกลือเนี่ยดูดิไอ้ข้างในเนี่ยคือนุ่มมากเลยเว้ยนี่ความจุยซี่เห็นปะเนี่ยความเนยอ่ะมันหอมเนยด้วยถ้ามันมีไอศกรีมวานิลากินด้วยมันจะอร่อยมากเลยเนาะพี่ส้มต้องสัญญาว่าต้องกินยันจนจบข้างล่างของมันเพราะว่ามีกิมมิคข้างล่างทำให้ไอติมเขาอร่อยมากขึ้นจริงเหรอได้เบสบอกว่าที่เนี่ยก็คือร้านดังแล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยต้องต่อคิวแต่ว่าวันนี้วันธรรมดาณตอนกลางวันก็เลยโชคดีไม่ต้องรอคิวนะคะเข้าไปได้เลยก็ไอศกรีมเป็นพิตาชิโอไม่พอโบกพิตาชิโอมาให้อีกหอมถั่วสุดๆมันหวานไม่มาก
สดชื่นในอากาศร้อนๆในหน้าร้อนของเกาหลีเบสบอกว่าปกติเขาจะขายเป็นโคนแต่ว่าช่วงนี้หน้าร้อนเขาก็เลยเปลี่ยนขายเป็นถ้วยนะคะไม่งั้นมันจะละลายนี่ไงที่สยามวันอย่างที่บอกว่าเห็นในคลิปว่าคนไปกินกันที่สยามวันก็อยากไปกินอยู่เหมือนกันนะเพราะชอบกินไอติมพิสตาชิโอเลยได้มากินที่เกาหลีเลยตะกี้จำได้ไหมก่อนเข้าร้านอะเบสบอกว่าให้กินถึงเดียวสุดท้ายฉันลองควักลงไปแล้วอะมันมีอะไรแกรกๆแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่พิสอันนี้ไม่ใช่พิสตาชิโอแน่นอนเป็นอย่างอื่นเป็นแบบข้าวโอ๊ตที่มันแบบข้าวโอ๊ตอบแห้งแบบนั้นอะมัสแคร์มัสแคร์ค่ะโยเกิร์ตมัสแคร์แบบว่าข้างหนึ่งเขียวก็ที่นี่ก็จะมีสตูถ่ายรูปที่เป็นตู้ถ่ายรูปถ่ายรูปด้วยตัวเองเนี่ยก็เยอะเหมือนที่ฮงแดเลยนะคะเดินผ่านมาก็ 3-4 ล้านแหละเบสกำลังจะพาเราไปดูสไตล์เขาเรียกว่าคาเฟ่สไตล์ซองซูสิ่งที่แท้ทรูที่แท้ทรูก็คือจะต้องแบบว่าเป็นตึกเก่าที่อาจจะมีการทุบรีโนเวทบางส่วนแล้วมันจะมีกลิ่นอายของความใหม่และความเก่าเข้าด้วยกันแล้วก็มีทั้งคาเฟ่แล้วก็พวกเอ็กซิบิชันต่างๆก็จะมาเปิดแล้วแต่ฤดูนั้นจะมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้มาเดินย่านนี้ก็เหมือนมาเดินดูมิวเซียมเหมือนกันนะมีร่องรอยอารยธรรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบตึกก็ไม่ค่อยเหมือนบ้านเราไงมันก็ดูตื่นตาตื่นใจดีฟีลลิ่งก็เหมือนคล้ายๆไปตรงไปชนีกลางที่เขาแบบว่าวาดวาดรูปตรงกระแพงแถวๆนี้ตรงบางรักอะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยข้างๆตึกที่เป็นร้านกาแฟก็มีแบบอีเวนต์สินค้าอะไรแบบเนี้ยก็คือก็จะเป็นฟิลนี้ที่เบสเขาเล่าให้ฟังว่าที่นี่มันก็จะชิคๆหน่อยพวกสินค้าต่างๆเขาก็จะมาเนี่ยจัดงานบอกว่าอย่างเดือนที่แล้วแบบว่าโทรศัพท์มือถือแบบมาเปิดตัวยิ่งใหญ่ก็แบบว่าเหมือนเอาไปทั้งตึกเลยอะไรเงี้ยก็มีคอนซูมโปรดักต์ก็มามั่วๆแถวมารู้จักแบรนด์นี้มันไม่รู้จักแต่ก็ลองดูเผื่อได้อะไรใหม่ๆที่แบบไม่เคยเห็นเสื้อผ้าพี่สาวเกามากเลยนี่แบบพี่สาวเกาอย่างแท้จริงที่เห็นในละครกันบ่อยๆตอนนี้เซลอยู่บาร์นี้เซลพี่ส้มเราจะไม่ตามได้หรออันนี้อย่างงั้นไม่ลดถ้าเกิดมันมีแท็กดูตามสีได้เลยก็ได้สีตามนี้สีขาวลด 10% มันเป็นเสื้อที่กระดุมมันแปะอย่างงี้เว้ยกระดุมมันเป็นเสื้อคลุมเวลาแบบในวันที่ไม่หนาวว่ะน่ารัก 95,000 วอนเป็นเกาะอกเป็นเกาะอกเป็นจำสูตรไงแล้วผูกเอวตรงนี้เฮ้ยผูกนะเหลืออันนี้คือลดแล้วอันจากป้ายลด 30% โหบ้ามากจาก 50,000 วอนเหลือ 35,000 ดูราวอื่นบ้างดีกว่าไม่น่ารักดูแบบเป็นลิซ่าแบ็คพิงค์เหมือนไม่มีไซส์ร้านนี้ก็คือรู้นะไม่หลวงไปก็ครับไปตัวแขนยาวตัวหนึ่งแล้วก็เสื้อกล้ามตัวหนึ่งสีดำทั้งคู่น่ารักดีราคาก็ราคาเกาหลีใช้คำนี้ละกันก็รวมๆ2 อย่างก็ประมาณ 3,400 บาทครับกระเป๋าดูน่ารักก็เลยไว้เข้ามาเฮ้ยบาร์บี้น่ารักไหมมินิมอลมินิใจมีแบบพวกแบบสีเป็นผลิตกำลังมาที่เกาหลีน่ารักอ่ะสีเมทัลลิกกำลังมาที่เกาหลีหลายๆแบรนด์ก็เลยทำพวกสีอย่างนี้ออกมากันเยอะเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่ากระเป๋าเกาหลีอ่ะกำลังค่อยๆฮิตทีละแบรนด์2แบรนด์แบบมาเรื่อยๆซึ่งจุดที่ทำให้เขาฮิตขึ้นมาได้คืออะไรคะก็คือ K-pop idol นั่นเองถ้ามีใครหยิบขึ้นมาใส่ถ่ายรูปเมื่อไหร่ฮิตเลยฮิตแบบขยายสาขาทันทีอ่ะโอ้เธอนี่น่ารักมากแล้วนี่มีนางเป่าน้อยด้วยso cute แต่ต้องพรีออเดอร์เสียใจว่ะเธอดูนี่ความฉันกับเบสใช้ใบเดียวกันโดยไม่ได้นัดหมายมีพินแบบตกแต่งด้วยกันสิมีเขียนว่าคูมาโวแปลว่าอะไรขอบคุณอ่านว่าโปโอปาเหรอโอปาอ๋อโอปาโอปาอันนี้สารังรักไม่มีหมาคอฟฟี่ชั้นนี้มันดูเหมือนแบบเป็นรวมอิสเซอรี่ที่เอาแต่งกระเป๋าได้แล้วก็มีกระเป๋าแบบอื่นๆอีกหลายแบบมากลายแบบสุดๆร้านนี้ชื่อว่าไม่รู้อ่ะว่ามาเคนหรือว่ามาเรนมาก็เอาไม
ไม่รู้แล้วมีตัวเจอีกมาเรนจิแค่ดูอิสเซอรี่เขาดิคือสมมติแบบซื้ออันเล็กอันน้อยแล้วก็ไปให้กระเป๋าอื่นๆของตัวเองก็ได้อะน่ารักเกินไปอ่ะแต่ไม่แพงนะไม่แพงเป็นแบบราคาจับต้องได้แต่ถ้าอยู่ดีมันฮิตขึ้นมาราคาพรีออเดอร์ก็จะสูงอยู่พรีออเดอร์มาถึงว่าคนไทยแล้วที่แบบมาซื้อขายต่อออกมาจากร้านกระเป๋าแล้วนะคะช็อปดีออจ้าอันนี้ก็คือเป็นช็อปดีออที่เบสบอกว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วก็ข้างในเป็นคาเฟ่ใช่แล้วก็เหมือนคงจะมีของดีออขายด้วยนั่นแหละเบสไม่เคยเข้าเหมือนกันเพราะมันต้องจองเวลามาที่บอกแล้วมันจองยากก็เลยต้องจองออนไลน์อย่างเงี้ยหรอใช่แต่แค่นี้ก็สวยแล้วนะใช่คือแบบเขาเพิ่งเอามาตั้งแน่เลยสวยงามดูดีร้านนี้คือร้านอะไรคือร้านนี้เป็นเสื้อตัวนี้เลยมันจะดูเป็นแบบฟิลวินเทจอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นร้านที่คนเกาหลีก็ชอบใช้ยังไม่คนไทยยังไม่ค่อยดูรีบใส่ก่อนดังอันนี้นะจ๊ะทุกคนมารีบมาอู้น่ารักใครปุ่มกุญแจก็น่ารักแล้วสาวมันน่ารักมากเลยดูแบบนี้กำลังมัดผมเล็กแต่เบสบอกแล้วว่าราคาไม่ได้เบาเท่าไหร่ตัวนี้ก็3,000อันนี้เหมือนเอาเสื้อพ่อมาใส่ใหญ่เกิน 2,000 ไม่ต้องใส่แล้วดูแบบมีแบบออร่าเฮ้ยมีมุมกระไปอาไปเรื่อยลองไซส์1เมื่อกี้เสื้อตัวสีดำมันเป็นไซส์2ใหญ่ไปนิดนึงตอนนี้กำลังโอเคเป็นโอเวอร์ไซส์แบบกำลังดีเสียตังค์อยู่มาตั้ง 4-5 วันไม่เสียตังค์ให้เสียตังค์วันนี้แล้วทีเดียวจบปะไปต่อเป็นร้านซื้อเปลี่ยนที่ใหญ่ปากกงปากกาดินสอเอ้ยของตกแต่งอะไรเงี้ยเยอะมากถ้าเกิดว่าใครเป็นสายแบบสะสมน่าชอบเด็กๆเกิดทันไหมคะกล่องใส่ floppy disk แต่คือปัจจุบันเขาคงเอาไว้ให้ใส่อย่างอื่นที่อยากจะใส่อะไรก็ได้แต่ว่าหน้าตามันดูเหมือนแบบกล่องใส่ floppy disk เลยเนาะน่ารักมากสมุดเป็นแบบตารางอย่างเงี้ยสมุดตารางคุณคิดว่ามันคงเป็นแค่นี้แต่เปล่ามีช่องที่ใหญ่ขึ้นมีช่องเล็กแบบนี้มีแบบนี้มีแบบนี้มีเป็นรังผึ้งที่นี่เนี่ยมีประมาณ3ชั้นนะคะเป็นร้านเครื่องเขียนหมดเลยซึ่งมันน่ารักมากแต่เราเดินทันได้แค่ชั้นเดียวเพราะว่าเราต้องไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดใครมาเกาหลีลองมาเที่ยวย่านนี้ดูเราว่าน่าสนใจดีนะคะจะได้แบบว่าเปลี่ยนบรรยากาศเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราซื้ออะไรมาบ้างบนรถนะครับต้องขึ้นรถแล้วเพราะต้องไปอีกที่นึงแล้วค่ะทุกคนขึ้นรถมาแล้วมาดูค่อยๆบรรจงแกะเดี๋ยวไม่สวยตีชิงก็หมดประมาณ8,000จบทุกคนเรียกอ้นนี่เลยนะใส่ปุ๊บไม่พี่ส้มนะเสื้อกล้ามที่ดูพอดีตัวนะคะแล้วก็ชอบตรงที่มันมีดีเทลนี่ทุกคนเห็นดีเทลปะเห็นปะมีดีเทลตะเข็บอ่ะเห็นปะเออมันมีดีเทลตะเข็บต้องใส่เสื้อในจ้ามีซัพพอร์ตจ้าฉันชอบเยอะช่วงนี้เป็นคนชอบซื้อเสื้อกล้ามที่มีตัวเหมือนแบบฟองน้ำอ่ะเพราะว่าการไม่ใส่เสื้อในเป็นสิ่งที่สบายที่สุดในโลกแล้วอะไรแล้วก็ตัวนึงที่ซื้อจะเป็นไอ้น้องเสื้อคาร์ดิแกนตัวนั้นที่เราลูบๆจับๆอยู่ตรงราวนะคะที่ตัวกระดุมมันเป็นอย่างเงี้ยเท่ดีเป็นสาย consume product แต่คือจริงๆข้างในอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นแบรนด์ที่ชื่อว่า consume product นะเหมือนเป็นรวมแบรนด์เหมือนเป็นชื่อร้านว่า consume product แต่ว่าข้างในก็จะมีหลายๆแบรนด์อยู่บนราวผ้า Rave ที่ Bestie บอกว่าใครมาลองเที่ยวมาลองซื้อก่อนที่มันจะดังนี่นี่อ่ะน้องเสื้อนะคะเป็นเสื้อ oversize ซื้อไซส์เล็กสุดมาแล้วก็น้องกระโปรงที่เดี๋ยวเอากลับไทยไปแก้ไซส์ก่อนเพราะว่าเขามีไซส์เดียวนะคะก็เดี๋ยวไปแก้ไซส์ก่อนมันจะได้พอดีแต่ว่ามันน่ารักมากเลย4ชิ้นของเราที่เราได้ช้อปปิ้งในเวลาอันจำกัดถือว่าเป็นย่านใหม่ที่เราก็ไม่เคยมาแล้วก็คิดว่าคนไทยหลายๆคนก็อาจจะไม่เคยมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเดินฮงแดเดินเมียงดงแล้วแบบเบื่อแล้วอยากจะเปลี่ยนโซนบ้างก็มาที่ซองซูได้นะคะซองซูดงถ้าเกิดใครจะมานั่งรถไฟฟ้านะคะมาลงสถานีซองซูแล้วออกประตู3เดินเล่นได้เลยมีร้านรวงหลากหลายร้านแล้วก็เสียดายมีร้านเครื่องเขียนร้านนั้นที่เราได้ดูแป๊บเดียวเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมาแล้วแบบได้ดูเยอะแยะมากมายแล้วแบบถ่ายวิดีโอมาก็ฝากแท็กด้วยแล้วกันนะคะเพราะว่าอยากจะเห็นข้างในเหมือนกันไม่ได้เดินดูชั้น2ชั้น3ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะเบสบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย